สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้านุชก็มาทำเฉาก๊วยนะคะเฉาก๊วยป้านุชได้ซื้อมาจากเมืองไทยเนาะ1ซองนะแต่ป้านุชทำครึ่งซองนะครั้งที่แล้วป้านุชทำไปครึ่งซองเนาะครึ่งซองก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะหนึ่งพลาสติกนะคะนี่นะคะทุกคนหน้าตาน่าทานนะคะทุกคนทำง่ายนะคะทุกคนจะทำง่ายมากแค่ตั้งน้ำร้อนแล้วก็เอาผงละลายน้ำก่อนนะเนี่ยละลายน้ำก่อนนิดหน่อยเนาะแล้วก็ตั้งน้ำร้อนไว้นะแล้วก็ปิดหม้อน้ำร้อนไว้แป๊บนึงเราก็ไปตีเฉาก๊วยเนาะทุกคนให้เข้ากันสักประมาณ2นาทีเนาะแล้วก็เราก็มาเปิดหม้อน้ำร้อนนะคะทุกคนจ๋าให้ก็ร้อนหน่อยๆเนาะแล้วเราก็เทลงไปกวน5นาทีนะคะทุกคน5นาทีนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๋าทานได้เลยเนาะเรียบร้อยนะลองทำกินดูนะง่ายๆทุกคนจ๋าง่ายมากทุกคนตรานี้เลยเนาะไปซื้อเอามาทำเองนะคะLazadaที่ไหนก็มีเนาะช้อปปิ้งก็มีนะทุกคนไม่ได้ครับสปอนเซอร์นะแค่เอามาทำกินนะทุกคนค่ะ